ดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะโควิดไม่รู้จะทำอะไรนะคะแล้วหนูก็เลยอยากเชิญเพื่อนๆน่ะมาทำเป็นศิลปะเป็นรูปจระเข้ค่ะวิธีการก็คือต้องใช้สีแล้วก็กาวแล้วก็กรรไกรแล้วก็มีผู้กันค่ะแล้วก็รางไข่ค่ะค่ะแล้วเราก็ออกมาเป็นชิ้นแบบนี้แล้วนะคะฟองรังไข่ที่1ก็คือ1รังเราก็ตัดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วเราก็ต้องตัดออกมาให้มันออกมา2ชิ้นติดกันแล้วเราก็จะเอาอีกส่วนนะคะเราก็เอาไปตัดแล้วเราก็เอามาตัดให้มันเป็นรูปทรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมีแกนกระดาษทิชชู่2อันนะคะแล้วเราก็ตอนแรกมันอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะแล้วตอนนี้เราก็จะต้องตัดออกมาอยู่ด้านนอกแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็น4ชิ้นค่ะคือส่วนของปากนะคะและด้านในทั้ง2อันนะคะเราจะใช้เป็นสีแดงค่ะแล้วทั้ง2อันที่อยู่ตรงนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นสีเขียวค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มระบายสีกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มระบายสีกันเลยค่ะก็จะมาทาสีเขียวที่ขาและก็ตัวค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็ระบายสีกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็จะเอามาตัดเสร็จเราก็ต้องเอามาเราได้ส่วนอะไรเราได้ส่วนขาแล้วก็หัวเราก็มีตัวทีนี้จะขัดอะไรคะแล้วก็มีตาค่ะเดี๋ยวเราต้องทาตาสีดำๆก่อนเนาะสีดำๆเป็นสีเมจิกค่ะเอาตาโตแค่ไหนดูสิลูกตาใหญ่แค่ไหนลองระบายค่ะดูเปื่อยตาใหญ่ไหมคะหรือตานิดเดียวค่ะขั้นตอนต่อไปแล้วก็ขั้นตอนต่อไปขอเอาไปประกอบก่อนใช่ไหมเราจะต้องเอาไปประกอบก่อนเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ดูใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็จะมาทำตัวนี้นะคะประกอบมาอย่างนี้นะคะเราจะทำคร่าวๆให้ทุกคนดูก่อนนะนี่นะจับมันอ้าปากหน่อยใช่ไหมใช่จับมันอ้าปากอ้าปากน้อยๆหน่อยใช่ไหมโอเคแล้วยังไงตาติดไว้ตรงไหนคะอย่างนี้ขาก็ต้องติดไว้แบบเว้นช่องนะหงายลงค่ะแบบนี้อย่างนี้นะเราจะใช้วิธีการใส่เข้าไปสองข้างอย่างนี้นะอย่างนี้เข้ามาไว้อย่างนี้แล้วเราก็จะทำการทำอีกข้างทำอีกข้างด้านบนเว้นช่องไว้อันนึงนะคะหันสีขาวขึ้นค่ะสีขาวขึ้นนะนั่นก็ถูกแล้วนี่คะข้างนี้ถูกแล้วอย่างนี้นะคะเราจะต้องเอาสีขาวโชว์ด้านหน้านะคะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ยื่นมาเหมือนกันนะคะและทีนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับได้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแต่ตาติดไว้ตรงไหนคะตาก็จะติดไว้ตรงนี้ค่ะตรงนี้แบบนี้ไหนแตะสองข้างแบบนี้แล้วประกอบกับปากยังไงยกหัวขึ้นมาสิคะยกหัวขึ้นมาหัวขึ้นมาหัวเนี่ยค่ะหัวแล้วก็ขึ้นมาอย่างนี้นะ
ช่ค่ะแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็นี่ก้มมันจะยากนิดนึงเป็นประมาณนี้ค่ะอ้าปากนี่ค่ะเป็นประมาณนี้เนาะใช่แล้วเดี๋ยวเราไปประกอบกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปประกอบจริงๆก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์กันค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเราก็จะมาโชว์กันนะเสร็จแล้วค่ะจระเข้ของเราตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตามันเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่สำเร็จมันยังเปียกอยู่ไงมันยังเปียกอยู่เลยอ่ะแล้วแถมมันยิ่งโคตรไปใหญ่อีกใช่ไหมล่ะถ่ายคู่กับจระเข้หน่อยโอเคไว้งานหน้ามีอะไรแล้วค่อยมาโชว์ใหม่นะคะ